เดี๋ยวนี้เป็นเชฟป้อมนะยังบ้านแถวไหนนะพี่ชายอยู่แถวไหนนะหลังสวนเชฟต้นหลังสวนโอ้โหชื่ออะไรกะเพราพอเจียพอเจียพอเจียเรียนแม่งยังไม่มีใบกะเพราเลยที่นี่มันจะมีเกินไปละพอเจียครับกูแค้นนะกูสกูแน่นะใครกับข้าวนี่เย็นแล้วสัตว์แข็งเอาให้สุกก่อนแล้วให้ใส่ผงไม่เป็นพรั่วไม่เป็นพรั่วใส่ผงสวัสดีครับเชฟโอ๊คทำอะไรอยู่ครับคิวเนื้อครับตอนนี้นะวันนี้เนื้ออะไรครับเนี่ยดูน่ากินมากเลยนี่แหละเนื้อธรรมดาเนื้อเป็นเนื้อเลยเนื้อเป็นเนื้อเลยแรมครับเรามีอะไรครับเรามีอะไรอีกเรามีอะไรอีกเรายังมีแรมมีแรมนะครับมีแรมและน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเนื้อไหนเนื้อปลาวาฬเนื้อปลาวาฬอยู่ไหนปลาวาฬแช่อยู่เนื้อปลาวาฬยังแช่อยู่สักครู่เดี๋ยวค่อยมาทานเนื้อปลาวาฬแข็งโป๊กเลยครับเรากริลเนื้อแรมกันอยู่อ้าวสองคันเหรอสองคันไม่ทันไม่ทันไม่งั้นไม่ทันแล้วก็มีแกงเขียวหวานดูน่ากินไหมเย้ยอดมากรสชาติสุดยอดหน้าตาดูดีรสชาติอร่อยหรือเปล่าเปล่าไม่ทำอร่อยอร่อยชิมแล้วหูนี่แรมหมักใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับหอมมากสุดยอดอ่ะหอมมากเองเลยสุดพิเศษจากซูเปอร์มาร์เก็ตหมักจากเขียนมาเดี๋ยวมีปลาวานด้วยนะปลาวานรอละลายแป๊บนึงพี่ปลาครับปลาวานรออร่อยมากอร่อยอร่อยคนขายอร่อยหมดอ่ะคนขายหมดอะไรที่ร้านมันไม่มีไม่อร่อยข้าวดิบครับวันนี้ข้าวกึ่งดิบกึ่งสุกไม่กึ่งดิบกึ่งดิบกึ่งสุกครับกึ่งดิบกึ่งสุกกินได้ครับเปิดเปิดกรอบกรอบเฮ้ยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ห้ามเปิดเลยไม่สุกเป็นความลับเป็นความลับโอเคแข็งที่แข็งป่ะเนี่ยนะแข็งป่ะกรุบกรอบอร่อยมากกรุบกรอบเชฟต้องอันนี้ข้าวหรือเปล่าหุงข้าวสูตรเชฟต้องไงไม่เผ็ดเฮ้ยแน่ใจเหรอมิมี่เอาว่าเดี๋ยวเอาให้ไม่แรงไม่เผ็ดเชนนี่ไงได้ละฟันขี้แหวนนี่คมกว่านี่นะครับผมมันต้องอยู่โอ้นี่เวลาทำอะไรนั่นเวทีนี่คือเนื้อปลาวานครับนี่คือเนื้อปลาวานมาแล้วเนื้อปลาวานโอ้โหนี่คือฟ้าครัวนะฮะโอเคครับโอเควันนี้มาทำกะเพราหอยนะฮะโอ้ยหอยหอยเล็กสดอร่อยไม่เหม็นด้วยหาอันนี้เอาไปดีกว่าได้วิธีอะไรหาแล้วโอ้มันอันนี้ต้องลงยูทูบนะครับลองคั่วกากาลองคั่วกากาตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่ดิวทูบไม่ได้น่ะเห็นแล้วก็คั่วโอ้ยน้ำกระชูดเอาลองไปอีกโอ้ยมีหอยสองกันนะครับหอยสองกันหอยล่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 นอันนั้นหอยไม่สีแล้วไม่ใช่โอ้โหมันใหญ่โคตรอ่ะกินไม่ค่อยเชฟหั่นได้เร็วมากครับเชฟวิ่งเนื้อแม่งเนื้อเป็นโคตรขาวอ่ะทำไงดีอ่ะทอดใหม่ปะไม่เดี๋ยวไปผัดไงเดี๋ยวหั่นเองเล็กแล้วผัดให้สุกเป็นไงครับรสชาติเหมือนปลากระป๋องมากอันนี้เราทำต้มยำปลาหรือเปล่ามันจะอร่อยเราน้ำปลาเราให้ผู้อัดวิดีโอชิมนิดนึงมาดูค่ะมาดูค่ะเมนูใหม่เช้านี้ผลการทดลองวิทยาศาสตร์กันไหนครับแล้วแก๊สก็ไม่เปิดอ้าวเฮ้ยมันดับเต้นเต้นเต้นตกใจหมด1 2 3เต้นเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมากินเบียร์นะครับเบียร์อะไรพี่เบียร์พริสเนอร์เป็นเบียร์ของไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์นะครับอร่อยมากครับนิ่มมากนุ่มคออร่อยชุดสุดได้รสชาติไอซ์แลนด์ตอนนี้กับแก้มด้วยพี่มีกับแก้มอะไรครับอันนี้อะไรครับอันนี้คือลาบปลาวานะครับปลาวานะครับอร่อยมากครับข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วเต็มๆครับหากินที่ไหนไม่ได้อ่ะกับแก้มนี่คือกับแก้มอันนี้คือหอยเชลผัดกะเพราไปตั้งเลยป่ะโอ้โหเนื่องจากว่าน้องพี่อยากกินหอยนะครับพี่อยากกินหอยพออยากกินตื้นพอละสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เราจะโชว์ว่าเราปกติเรากินอะไรกันนะครับเป็นมือวันนี้เรามีข้าวผัดไอ้ยะลวกรากไข่เจียวมาหน่อยดิของพี่ครับเพราะว่าผัดไข่เจียวกันทางโทษนะครับเรามีแกงส้มด้วยแล้วก็และมีอะไรอีกมากมายวันนี้มีแกงฮังเลอีกนะครับตกลงไปเลยขายไปแล้วอะฮังเล
ทางเล่มันไม่เหลือทางเล่ทางเล่ทางเล่โอ้โหลอยมาเลยไฮโซมีช้อนเหลือไหมวะเนี่ยชิ้นมันไฮโซก็อย่างนี้นะฮะช้อนมีช้อนเหลือบ้างเอาช้อนในทางเล่เลยแล้วกันถ้างั้นคุณวายชิบหายครับเดี๋ยวพักแค่นี้ก่อนนะฮะเราคนนายคนกินอันนี้เรามีเนื้อย่างค่ะแรมย่างนะคะแล้วก็มีแกงเขียวหวานไก่สุดยอดมากแกงผักอร่อยไหมจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วโอ้โหเจ๋งมากรอมานานแล้วสวัสดีครับวันนี้เราจะขอแนะนำรายการอาหารพิเศษนะครับจากไอซ์แลนด์นี่คืออะไรครับพี่ทีเนื้อปลาวาครับแต่เราไม่ธรรมดาครับเราเอาไปทำลาบอันนี้เรียกว่าลาบลาบปลาวาลาบปากเลยลาบปากลาบปากเลยครับผมจะให้ดูว่าอร่อยแค่ไหนนะครับไปชิมสิครับชิมชิมชิมก่อนดินี่เดี๋ยวครับขอนัวก่อนก้มเกมก้มเกมก้มเกมเจอไงบ้างเฮ้ยเพิ่งเคี้ยวกินก่อนอ้าวอย่าเพิ่งเคี้ยวกินก่อนไม่ได้พูดก่อนพูดก่อนอร่อยไหมโอ้โหยังไงครับยังไงเนี่ยอร่อยไหมบ้าเนี่ยมันแบบบึ้มในปากเนื้อเหมือนกระวานบินในปากป่ะครับกระวานถ้าจะบินในปากอร่อยมากไม่คาวไม่เหม็นเนื้อแน่นสดเติมอร่อยโอเคพอละสวัสดีครับสวัสดีครับ